เดี๋ยวดูบรรยากาศภาพรวมเลยตั้งแต่เช้ามานะครับจนถึงเวลานี้โดยเฉพาะการรับสมัครส.แบ่งเขตที่กรุงเทพมหานครนะครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงคือคักแต่เช้ามืดอย่างที่บอกไว้ทีเดียวนะครับบรรยากาศกองเชียร์แกนนำพรรคอาจจะเป็นเรื่องของการให้ดอกไม้ให้กำลังใจกันซะมากกว่าสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมาดูบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับกับคุณโสรดาเข็มเจริญครับรายงานจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงคุณโสรดาเชิญครับการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง30เขตของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักที่บรรดาแกนนำของพรรคการเมืองนะคะได้มาให้กำลังใจกับผู้สมัครและให้กำลังใจนะคะกองเชียร์ที่เดินทางมาร่วมลุ้นนะคะการจับเบอร์นะคะหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครส.ส.ทั้ง30เขตที่หลังจากนี้นะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่หาเสียงอย่างเป็นทางการค่ะการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แบบแบ่งเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันแรกที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณจุดลงทะเบียนเวลาของว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในแต่ละเขตเลือกตั้งที่มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคเดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาเปิดรับสมัครในเวลา 8:30 นกันอย่างคึกคักโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้อนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครและผู้ติดตาม1คนเข้าไปบริเวณรับสมัครเท่านั้นท่ามกลางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยมีเครื่องสแกนวัตถุระเบิดและตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดขณะที่บรรดากองเชียร์ของแต่ละพรรคได้มาจับจองพื้นที่บนอัฐจันทร์และบริเวณหน้าอาคารกีฬาเวท2เพื่อให้กำลังใจซึ่งมีทั้งการชูป้ายผู้สมัครพร้อมทั้งส่งเสียงให้กำลังใจกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการรับสมัครซอสการรับสมัครนะคะกกต.กทม.ได้มีการจัดพื้นที่ภายในอาคารกีฬาเวท2แบ่งเป็นโต๊ะรับสมัครเรียงตามเขตเลือกตั้ง30เขตฝั่งละ15เขตเลือกตั้งโดยได้เปิดให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่มาก่อนเวลา 8:30 นได้ทำการจับสลากเรียงลำดับการจับเบอร์ก่อนจับหมายเลขผู้สมัครส่วนว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่เดินทางมาหลังเวลา 8:30 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตามลำดับโดยกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้สมัครใช้เวลาราว2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยในระหว่างการจับหมายเลขนะคะก็ได้มีเสียงเฮของบรรดากองเชียร์ที่มาร่วมรุ้นหมายเลขดังขึ้นเป็นระยะค่ะซึ่งหลังจากนี้หมายเลขซึ่งหลังจากที่ได้หมายเลขผู้สมัครแล้วนะคะผู้สมัครแต่ละเขตแต่ละพรรคได้มีการติดหมายเลขประจำตัวที่รถหาเสียงที่ได้นำมาจอดรอบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพร้อมด้วยกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักขณะที่บรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างพาผู้สมัครในแต่ละเขตเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วและศาลหลักเมืองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มหาเสียงอย่างเป็นทางการในแต่ละเขตของตนเองค่ะด้านนายทิติเชษนุชนาธกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่มาตรวจการรับสมัครส.ส.เขตกทม.นะคะก็ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกล่าวถึงภาพรวมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาและขอบคุณพรรคการเมืองที่ทำถูกกฎระเบียบของกกต.ทุกอย่างไม่มีการจัดกองเชียร์ไม่มีการจัดมหรสพและจนถึงวันนี้นะและจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆส่วนเรื่องป้ายหาเสียงพบว่ามีป้ายหาเสียงบางป้ายอาจจะเข้าข่ายติดตั้งไม่ถูกต้องซึ่งจะมีการประสานเจ้าของป้ายและเจ้าของพรรคการเมืองให้นำกลับไปแก้พร้อมเชิญชวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกออกมาใช้สิทธิ์กันส่วนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้จะเปิดรับผู้สมัครส.ส.เขตกทม.ไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในเขตกทม.ทั้ง30เขตนะคะก็จะมีความคึกคักมากขึ้นกว่านี้ค่ะ